สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันจะนำเสนอเรื่องราวของร้านหนังสือเล็กๆที่มีชื่อใหญ่ที่สุดในโลกที่มีชื่อร้านว่าร้าน100 Acre Book and Cafe ร้านหนังสือแห่งนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ทางสังคมของคนที่ชอบอ่านหนังสือและผู้ที่สนใจกิจกรรมต่างๆนะคะที่เชื่อมโยงกับการอ่านแล้วก็หนังสือรวมถึงสื่อที่เชื่อมโยงกับหนังสือแล้วก็การอ่านด้วยอย่างเช่นมันก็จะมีทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับนิทานหรือแม้แต่คนที่ผลิตสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆนะคะการเขียนดิฉันมีความเห็นว่าร้านหนังสือและกลุ่มที่จัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้นะคะมีส่วนอย่างมากค่ะในการทำให้ระบบนิเวศของการอ่านแล้วก็ระบบนิเวศของหนังสือมีชีวิตชีวาทำให้เกิดการถกการคุยการแลกเปลี่ยนและยังนำไปสู่การสร้างสรรค์การใช้เวลาว่างที่มีของแต่ละคนน่ะเพื่อไปปฏิสัมพันธ์และยังได้เพื่อนใหม่รวมถึงยังสามารถนำเพื่อนเก่าของเรานะคะไปร่วมกิจกรรมต่างๆด้วยกันได้ดิฉันมีความเห็นว่าร้านหนังสือเป็นความทรงจำเป็นหอจดหมายเหตุและเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์การอ่านของเจ้าของร้านแล้วก็ของเราทุกคนที่รักหนังสือแล้วก็การอ่านวันนี้นะคะหลบมุมอ่านจะพูดคุยกับ2ผู้ก่อตั้งร้านหนังสือ100 Acre ร้านหนังสือที่มีชื่อใหญ่ที่สุดนะในโลกละกันวันนี้ค่ะผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราก็คือคุณกี้นราทิพย์นาถาทองและคุณเกมสุทธิพงษ์แก้วอามาศสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทั้งสองท่านที่มาร่วมพูดคุยในรายการหลบมุมอ่านวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเนื่องจากว่าดิฉันเองก็ได้มีโอกาสไปที่ร้านหนังสือ100 Acre เมื่อเร็วๆนี้เองรู้สึกประทับใจในหลายๆอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการวางพื้นที่ในการจัดพื้นที่ภายในด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันเนาะเราจะคุยกันว่าที่มาของแต่ละคนก่อนค่ะทั้งคุณกี้แล้วก็คุณเกมนะคะว่าเส้นทางของตัวเองก่อนที่จะมาถึงร้านหนังสือ100 Acre แต่ละคนทำอะไรกันมาบ้างแล้วตอนไหนคะที่ทั้งคู่เองบอกว่าเอาละฉันจะมาทำร้านหนังสือและจะมาทำที่ขอนแก่นของกี้ก็คือเมื่อก่อนเราก็เป็นครูมาประมาณกับ10ปีเลยค่ะแล้วทีเนี้ยก็จะเป็นช่วงโควิดพอดีอะค่ะเราก็แบบว่าอยากจะทำอย่างอื่นที่แบบว่าได้ควบคู่กันไปด้วยเราก็เลยเป็นช่วงที่แบบเราเริ่มก่อตั้งเพจจริงๆอะค่ะตอนนั้นก็จะชื่อว่า100 Acre Book เฉยๆแล้วก็เริ่มแบบหาหนังสือมาลงแล้วก็มีการจำหน่ายหนังสือค่ะแต่ว่าในช่วงแรกๆก็แบบเป็นไปอย่างแบบทุลักทุเลก็หลักๆเลยแนวหนังสือของเราตอนแรกที่เราขายเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบว่าวรรณกรรมปรัชญาศาสนาสังคมอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก่อนที่กี้จะมาทำเพจแบบอยากจริงจังคือก่อนหน้านี้จริงเกมเขาก็เป็นขายใน Facebook ส่วนตัวอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวให้เกมลองเล่าเพิ่มเติมจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วมันอาจจะมาจากเราค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบ introvert แล้วตอนเด็กอ่ะเราก็ไม่ค่อยจะแบบได้สูงสิงกับใครหรือว่าไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยแล้วก็เลยทำให้แบบลองมีเพื่อนกลายเป็นหนังสือแล้วทีนี้มาถึงจุดนึงเราก็เลยอยากแบบอยากจะเขียนบ้างอยากจะลองเขียนบ้างพอเราอยากจะเขียนมันก็เลยยิ่งทำให้เราแบบเราต้องซื้อหนังสือเยอะขึ้นต้องอ่านเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเลยมีหนังสือที่อยู่ประมาณนึงพอตอนทำงานแล้วเราก็เลยแบบอยากจะขายอะไรสักอย่างออนไลน์อะไรเงี้ยฮะแล้วสิ่งเดียวที่เราคิดออกแล้วเรารู้จักมันดีก็คือหนังสือเราก็เลยแบบเริ่มลองขายผ่าน Facebook ส่วนตัวของตัวเองตอนนั้นน่าจะประมาณปี61ครับผมแล้วปรากฏว่ามันก็ค่อนข้างที่จะไปได้หลังจากนั้นเราก็เลยเริ่มขายเรื่อยมาก็มีสลับแบบแวะไปทำงานประจำบ้างแต่ว่าก็ยังขายหนังสืออยู่จุดเปลี่ยนหลักๆของมันคือตอนที่เรามาเริ่มทำเพจแล้วก็แฟนก็ออกมาช่วยกันทำเป็นทำช่วยกัน2คนหลังจากนั้นก็ขยับขยายตามลำดับแล้วพอมีน้องๆเข้ามาเริ่มช่วยงานบ้าง 2-3 คนอะไรเงี้ยพอเราวางงานบางอย่างได้เราก็เลยคิดว่าอยากจะทำหน้าร้านกันเราจะต้องคุยถึงที่มาของร้านที่เป็นตัว
เชิงกายภาพจับต้องได้ทำให้เราได้ไปตรงนั้นได้อะค่ะว่าทีนี้พอเราจะต้องหาในเรื่องของตัวพื้นที่จริงๆใช่ไหมคะจะมีการวางรูปแบบของร้านอย่างไรคอนเซปที่ตัวเองอยากจะนำเสนอแล้วก็ชื่อร้านที่มันมีความเป็นมาของมันด้วยใช่ไหมคะอีกทั้งการทำในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ควบคู่กันไปอย่างเงี้ยค่ะคือในตอนนั้นที่เราเริ่มขายเราก็เริ่มจะคิดชื่อร้านแล้วครับตอนนั้นก็ไม่รู้จะใช้ชื่ออะไรแต่ว่าชื่อหนึ่งที่แวบขึ้นมาในหัวเราก็คือ100 acre ซึ่งเป็นชื่อป่าในเรื่องวินนี่ดูพูมันเป็นความทรงจำในวัยเด็กที่เราเคยอ่านหนังสือเรื่องนี้ตอนนั้นมันจะเป็นหนังสือภาพจำไม่ได้เหมือนกันฮะว่าเป็นตอนไหนแต่ว่ามันจะเป็นแบบตอนเกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วงแล้วมันก็เป็นภาพที่สวยมากแล้วเราประทับใจภาพนั้นมันก็เลยเอาชื่อนี้มาตั้งฮะแล้วก็เดี๋ยวของกี้ก็จะเสริมในส่วนของเกมก็คือว่าและอีกในหนึ่งของชื่อร้านดอยเอเคอร์จริงๆอะค่ะเพราะว่าจริงๆร้านเราแบบมันเล็กมากๆเลยแต่ว่ามันเหมือนกับเราต้องการใช้ชื่อให้มันใหญ่มันก็เลยเป็นที่มาของเป็นเหมือนคำขยายของร้านด้วยที่บอกว่าร้านหนังสือเล็กๆแต่มีชื่อใหญ่ที่สุดในโลกก็คือร้อยเอเคอร์เนี่ยพื้นที่ร้อยเอเคอร์เราอยากให้เป็นพื้นที่ทางความคิดพื้นที่ที่แบบคนสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนมุมมองหรือว่าเป็นแบบสเปซต่างๆให้คนแบบว่าได้แชร์กันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นอีกในหนึ่งของคอนเซปต์ร้านด้วยทีนี้กลับมามองกันที่เรื่องของตัวเนื้อหานะคะคือคอนเทนต์ของร้านเราทราบไปแล้วในเรื่องของตัวคอนเซปต์ที่มาของชื่อใช่ไหมคะสิ่งที่มันมาก่อนร้านนั่นก็คือรูปแบบของร้านที่เป็นออนไลน์ดิฉันชอบมากเลยนะคะในคอนเทนต์ที่คุณมีการนำเสนอตรงออนไลน์นะเพราะว่าการแนะนำหนังสือมันอ่านแล้วมันเข้าใจได้ทันทีเป็นการสื่อสารแล้วก็มีการวางแผนการรีวิวไว้ได้อย่างดีด้วยนะคะมีการวางแผนอย่างไรในเรื่องของการรีวิวเพราะว่าทำได้ต่อเนื่องดีมากอันนี้ต้องชมเลยนะคะจริงๆในการที่จะลงหนังสือเล่มนึงแล้วก็พยายามที่จะแบบนำเสนอว่าหนังสือเรื่องนี้มันบอกอะไรมีจุดเด่นอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะแบบเวลาที่เราลงเรื่องแบบแนวไหนอะไรเงี้ยก็จะพยายามที่จะลงเป็นหมวดหมู่ใกล้ๆเคียงกันเพื่อที่แบบลูกค้าจะได้ซื้อได้มากกว่าหนึ่งอะไรเงี้ยนะสนใจได้มากกว่าหนึ่งแล้วก็อีกอย่างนึงส่วนมากค่ะแล้วก็มันเหมือนเป็นการแบบว่าฟังเสียงผู้บริโภคไงค่ะแล้วก็ว่าตัวหรือพวกก็จะมีหนังสือแนวนี้อีกไหมอยากให้หาแนวนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าเวลาที่แบบว่ากี้กับเกมแบบหาหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดูมากกว่า1เล่มแล้วก็มีการจัดกลุ่มให้ลูกค้าว่าอ่ะเหมือนกับเราต้องทำการบ้านเล่มนั้นๆมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูเนื้อหาในเล่มนี้อ่ะแล้วก็เล่มที่ใกล้เคียงกันเพื่อให้เนื้อหาต่อเนื่องแล้วก็เหมือนกับว่ามีการทำความเข้าใจกับเล่มนั้นๆก่อนเพื่อที่จะได้ตอบลูกค้าได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะเรามาตรงส่วนหน้าร้านกันบ้างเพราะว่าหน้าร้านเองก็เปิดแบบใหม่ๆหมาดๆเลยนะเพราะว่าได้พื้นที่แล้วแล้วก็เริ่มที่จะมีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นงานบุ๊กคลับงานนิทานเด็กมีการเสวนาแล้วก็อื่นๆที่จะตามมาพอมันมีหน้าร้านแล้วมันต้องมาเพิ่มแล้วก็ต้องมาคิดกันอีกแหละว่าจะวางรูปแบบกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละเดือนคือความต่อเนื่องมีความสำคัญนะคะตรงนี้ทั้งคุณกี้แล้วก็คุณเกมเองมองในเรื่องของความต่อเนื่องไว้อย่างไรบ้างรวมถึงรูปแบบกิจกรรมค่ะก็จริงๆความต่อเนื่องตอนนี้นะคะก็เป็นแพลนในช่วงนี้นะคะก็คิดว่าเราน่าจะมีอีเวนต์หรือว่ากิจกรรมในเชิงของการพูดคุยเสวนาแล้วก็เวิร์กช็อปเกี่ยวกับหนังสือหรือว่าการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้อะไรอย่างนี้ค่ะก็ตอนนี้ทุกวันอาทิตย์นะคะจะเป็นแบบว่าช่วงเย็นๆนะคะเพราะว่าก็จะเป็นทัมมิ่งที่แบบว่าคนแบบสามารถเข้าร่วมได้อย่างนี้ค่ะก็เพื่อได้แบบว่าต่อเนื่องด้วยแล้วก็คนก็จะได้แบบเกิดภาพจำว่าทุกวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวที่ร้านร้อยเอเคอร์นะเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมให้เข้าร่วมอย่างนี้ค่ะโดยรูปแบบกิจกรรมนะคะตอนนี้ที่เราวางไว้ก็จะมีเป็นบุ๊กคลับค่ะอย่างเช่นบุ๊กคลับที่เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดเลยแล้วก็จะใช้หัวข้อว่าหัวข้อว่าอะไรนะคะพี่เกมหนังสือเล่มแรกในความทรงจำอย่างนี้ค่ะเหมือนเปิดจ่อหัวแบบนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราก็อาจจะเป็นการลงดีเทลชวนกันอ่านหนังสือสักเล่มอย่างลงลึก
เองค่ะแล้วก็ส่วนอื่นๆก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับพวกเป็นหนังสือเด็กหนังสือนิทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเวิร์กช็อปแล้วก็อื่นๆในสัปดาห์ในวีคถัดไปก็เผื่อมีท่านอื่นๆอยากจะแบบว่าถ่ายทอดความรู้แลกเปลี่ยนกันหรือว่าเป็นวงเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามที่จะดันกิจกรรมตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้ในทุกสัปดาห์ค่ะด้วยรูปทรงของตัวของร้านหนังสือที่มีลักษณะของให้ความรู้สึกแบบเป็นบ้านเนอะเวลาเราขึ้นไปชั้น2เนี่ยดิฉันจะชอบมากพอขึ้นไปชั้น2เนื่องจากว่ามันเกิดความรู้สึกเหมือนกำลังเดินเข้าบ้านตัวเองประหนึ่งเดินเข้าบ้านตัวเองนะคะแล้วที่ดิฉันชอบมากเลยคือมันจะมีอยู่ห้องหนึ่งซึ่งเป็นออกแบบในลักษณะแบบห้องอ่านหนังสือมันก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราได้แบบชั่วระยะเวลาหนึ่งนะจำลองตัวเองอยู่ตรงนั้นน่ะได้มีห้องอ่านหนังสือส่วนตัวอยู่ตรงนั้นแต่สำคัญนั้นก็คือหนังสือที่เราเข้าไปในห้องนั้นนะคะที่ให้เราได้หยิบอ่านได้อันนั้นห้องนั้นไม่ได้จำหน่ายใช่ไหมคะแต่มันจะทำให้เรารู้สึกเหมือนเฮ้ยเรากำลังอ่านเรื่องราวอ่ะของคนที่เขาเป็นเจ้าของหนังสือไปด้วยว่าเอ้ยบางทีเราก็จะตื่นเต้นนี่เขามีเล่มนี้เหมือนเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นกับตรงแบบนั้นด้วยนะคะแล้วก็ดูพวกหนังสือหลายๆเล่มที่มีต่างจากเราออกไปก็จะทำให้เห็นทั้งเรื่องของการออกแบบปกนะคะหนังสือก็แบบบางเล่มแบบพิมพ์ครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเรื่องของสิ่งพิมพ์ที่มันอยู่ในนั้นการใช้ฟอนต์การออกแบบปกอะไรต่างๆนะคะนี่ก็เลยประทับใจมากหลังจากที่ได้ไปที่ร้านหนังสือมานะคะดังนั้นเราก็คุยไปบ้างแล้วนะจากช่วงต้นๆว่ามันมีเรื่องแหละของความท้าทายที่มันจะเกิดขึ้นในการเปิดร้านหนังสือในต่างจังหวัดนะคะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่คุยกันไปว่าพื้นที่ตรงนั้นมันก็จะเป็นโซนมหาวิทยาลัยนะคะทีนี้เราคิดในเรื่องของข้อท้าทายตรงนี้อย่างไรแล้วก็หาวิธีป้องกันมันก็ต้องพูดอย่างนี้นะเพราะมันต้องทำควบคู่กันไปนะทั้งในส่วนกิจกรรมที่เราแบบทำเอาสังคมแล้วก็เราก็ต้องทำเพื่อให้ร้านมันอยู่ได้ด้วยใช่ไหมคะจะเป็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วแหละแล้วความต่อเนื่องที่มันจะเกิดขึ้นอาจจะให้เล่าว่ากิจกรรมที่มันผ่านมานะคะอย่างเช่นจะมีในเรื่องของคุยเฟื่องเรื่องนิทานใช่ไหมคะที่เพิ่งจะเสร็จไปแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเจ้าของช่อง YouTube 69 Stories นะคะที่มีแล้วก็กำลังจะมีเนี่ยเกิดขึ้นก็คือรวมพลต้องใช้คำใหญ่นิดนึงคนที่รักหนังสือเจ้าชายน้อยละกันสำหรับคนที่เขาเป็นแฟนเนาะค่ะค่ะก็ถ้ามองในเป็นข้อท้าทายจริงๆก็ค่อนข้างท้าทายมากๆค่ะในส่วนที่เราแบบเคยทำแต่ออนไลน์มาแล้วพอเรามาเปิดหน้าร้านใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของการรู้จักหรือว่าการประชาสัมพันธ์ในเบื้องต้นค่อนข้างยากพอสมควรนะคะแต่ว่ามันก็จะใช้สื่อในการบอกกล่าวตอนนี้เราก็มีช่องทางเดียวเลยค่ะคือแบบผ่านเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็อยากแบบให้มีผู้เข้าร่วมเยอะๆค่ะแต่ว่าด้วยพื้นที่ที่แบบจำกัดก็จะได้แค่ประมาณ10กว่าคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนี้ส่วนมากคนที่แบบมาเป็นวิทยากรหรือว่าเป็นผู้แบบว่าเป็นเฮดหลักในการแลกเปลี่ยนก็จะเป็นคนที่แบบรู้จักมักคุ้นกันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าความท้าทายของมันที่จะไปแบบได้ยาวๆจริงๆเลยคือเราก็อยากให้มันเป็นพื้นที่ที่แบบบางทีเราอาจจะไม่ได้รู้จักกันแต่ว่าเราก็อยากจะได้พื้นที่นึงสเปซนึงที่เราจะใช้ไว้แลกเปลี่ยนคนเป็นคอมมูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมองว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่ท้าทายมากเพราะว่าเหมือนเรากำลังเดินไปยังไปหาคนที่แบบเรายังไม่รู้จักอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนี้ก็เราก็ยังอาศัยคนที่รู้จักกันหรือว่าเป็นคนที่แบบว่ารู้จักกันรู้จักมักคุ้นกันดีในการแบบทำกิจกรรมอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงด้วยความที่เราก็เป็นร้านหนังสือต่างจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นการเข้าถึงหลายๆอย่างมันก็จะมีข้อได้เปรียบอยู่แต่ว่าในส่วนตรงนี้นะคะมันก็มีจุดแข็งของมันอยู่ก็คือว่าบางทีในจุดด้อยมันก็มีจุดแข็งก็คือว่ามันก็จะเกิดวัฒนธรรมการอ่านหรือว่าวัฒนธรรมแบบเป็นสเปซของคนที่เป็นภาคอีสานจริงๆแล้วก็ที่สำคัญที่ได้คุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่าด้วยพื้นที่ที่เราเลือกก็คือเป็นพื้นที่ที่ติดมหาลัยใช่ไหมคะมันก็เป็นหนึ่งในความตั้งใจของเราที่อยากให้แบบว่าน้องๆในมหาลัยหรือว่ามันเป็นจุดศูนย์รวมอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเวลาจัดงานหนังสือภาคอีสานก็จะจัดในมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นพื้นที่ที่ได้ใกล้เคียงกันหรือว่าคนที่เดินทางมาหาเราก็จะได้สะดวกด้วยค่ะ
ก็เห็นภาพนะคะสิ่งแวดล้อมในเรื่องของการอ่านผ่านตัวกิจกรรมด้วยแล้วก็ตัวเครือข่ายคุณกี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรื่องที่บอกว่าบางทีเราเริ่มจากจุดเริ่มต้นของคนที่เรารู้จักก่อนใช่ไหมคะมันก็น่าจะเป็นการออกจากจุดเริ่มต้นคล้ายๆกันในทุกๆที่นะคะสำหรับในเรื่องของการจัดกิจกรรมในรูปแบบอย่างนี้หรือแม้แต่กิจกรรมอื่นๆก็ตามใช่ไหมคะทีนี้ไอ้เครือข่ายเรานี่แหละค่ะทั้งหมดที่เรามีหรือว่าเราชวนๆกันมาช่วยกันออกแบบกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยแหละค่ะเขาก็จะมีคนที่เราไม่รู้จักอะติดสอยห้อยตามเข้าไปด้วยนะคะก็หวังว่าเดี๋ยวจะขยายกลุ่มคนออกไปเรื่อยๆนะคะค่ะทีนี้ในส่วนของยังไม่แน่ใจว่าเนื่องจากตัวร้านมีการเปิดมาได้ประมาณเดือนเสร็จๆแล้วและตัวหนังสือที่หน้าร้านเนี่ยมันออกพอๆกันกับที่ออนไลน์ไหมหรือว่าหน้าร้านมันเหมาะมากเลยกับการที่จะจัดกิจกรรมแล้วในส่วนของออนไลน์เนี่ยหมวดไหนที่หนังสือมันออกไปเยอะที่สุดอันที่จริงยังขายหลักๆอยู่ที่ออนไลน์อยู่ โดยหน้าร้านเราก็ไม่ได้วางไว้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่แบบจะขายเยอะอะไรฮะแต่ว่าอยากจะเน้นให้มันเป็นคอมมูนิตี้มากกว่าครับในเพจหมวดที่ขายได้เยอะที่สุดน่าจะเป็นสุขภาพปรัชญาธรรมะศาสนาอะไรเงี้ยน่าแปลกน่าแปลกอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าผมก็เริ่มมาจากสายวรรณกรรมด้วยความที่ร้านหนังสือตอนนี้เขาก็มีบทบาทหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อก่อนไปเยอะพอสมควรใช่ไหมคะหลายๆคนก็ชอบที่จะไปเพราะว่าได้ถ่ายภาพด้วยได้ลงเรื่องราวสตอรี่ของตัวเองในไอ้สื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลายที่ตัวเองมีด้วยนะอันที่หนึ่งอันที่สองก็ผลพลอยได้จากนั้นเขาก็จะมีการซื้อหนังสือมีการร่วมกิจกรรมด้วยนะคะมันก็เลยคล้ายๆว่าร้านหนังสือบางทีสำหรับคนอีกกลุ่มนึงไปตามหาคล้ายๆเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะที่อยากจะต้องไปเช็คอินนะคะตรงนี้ก็ได้นะคะดิฉันก็แนะนำเพราะว่าก็สวยเพราะหน้าร้านทางเข้าเขาก็แบบน่ารักขึ้นไปชั้น2ก็มีความน่ารักทีนี้อยากจะคุยถึงเรื่องการดีไซน์พื้นที่หน่อยเพราะว่าดิฉันไปมาก็ประทับใจใช่ไหมคะว่าชั้น1กับชั้น2เนี่ยมีการคิดออกแบบกันไว้ก่อนไหมว่าอยากจะให้มันเป็นแบบไหนในเชิงของพื้นที่แล้วก็การใช้งานหรือว่า mood and tone ของมันที่เราอยากจะให้เป็นเพราะอย่างที่ดิฉันบอกนะคะว่าห้องที่เป็นหนังสือสะสมส่วนตัวนะคะมันคือการเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ก็ว่าได้ที่เราแบบเข้าไปอ่ะแล้วมันยังทำให้เราเชื่อมโยงกับตัวเจ้าของหนังสือด้วยผ่านหนังสือค่ะเรื่องห้องหนังสือก็ด้วยความที่สมัยก่อนผมค่อนข้างที่จะแบบเก็บสะสมหนังสือด้วยเหมือนกันก็เลยแบบทำให้มีหนังสือที่มันเป็นปกพิมพ์แรกอะไรเงี้ยฮะแบบบางเล่มก็อาจจะเป็นหนังสือหายากบางส่วนแล้วพอมาทำหน้าร้านก็เลยอยากทำให้มันเป็นพื้นที่ที่ให้ทุกคนมาอ่านได้จริงๆก็มีการออกแบบไว้แบบไม่ถึงกับแบบว่าจะเป็นสเปซที่เป็นแบบสัดส่วนมากอะค่ะแต่ว่าเราก็จะมีแค่แบบว่าคอนเซปต์ไว้ว่าบริเวณนี้เราอยากจะทำตรงนี้นะอย่างเงี้ยเหมือนหน้าร้านนี้ค่ะที่แบบว่าพอเดินเข้ามาแล้วจะเห็นแบบว่าเป็นร้านหนังสือเล็กๆที่มีชื่อใหญ่ที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนั้นกี้ก็ตั้งใจกับเกมว่าแบบเอ้ยมันก็เป็นตึกขาวๆอย่างเงี้ยเราก็กลัวว่าคนจะไม่รู้ว่าร้านอะไรเดี๋ยวร้านหนังสือก็จะดูขังไปใหญ่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าอ่ะสีขาวหน่อยละกันแล้วก็มีป้ายตัวนี้ติดละกันคนเดินมาจะได้เอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกความตั้งใจนึงก็คือก็พยายามที่จะให้ชั้นหนึ่งมันดูแบบโล่งๆตาหน่อยเพื่อแบบคนจะได้แบบกล้าเดินเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอชั้น2มันเป็นแบบห้องหนังสือเก็บของเกมเกือบแบบทั้งหมดเลยค่ะเราก็แบบขนไปหมดเลยเราจะเห็นว่าโอ้ยมีตั้งแต่แบบปก1ปกอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะเป็นพวกวรรณกรรมบทกวีปรัชญาอะไรต่างๆเงี้ยค่ะส่วนของกี้ก็ด้วยความที่เราเป็นครูมาก่อนเราก็จะมีสะสมหนังสือนิทานค่อนข้างเยอะเราก็เลยขนไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ได้คุยตอนต้นว่าเราก็จะได้เห็นร่องรอยการอ่านหรือบางเล่มคือแบบบางกรอบมากอะนะคะก็หรือว่าบางเล่มแบบถูกใช้งานมาแบบว่าหนักหน่วงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นการวางพื้นที่แล้วก็การวางสเปซคอนเซ็ปต์คร่าวๆอะนะคะในตอนแรกเราวางให้ชั้นหนึ่งเป็นคาเฟ่แล้วก็ชั้นสองห้องหนึ่งเป็นร้านหนังสืออีกห้องเป็นเหมือนเป็นห้องนั่งอ่านทีนี้
ลูกค้าเวลาลูกค้ามาก็จะชอบขึ้นไปนั่งชั้น2หมดเลยเราก็เลยต้องปรับใหม่ก็เลยเอาร้านหนังสือลงมาไว้ชั้น1เลยแล้วก็ทำปรับใหม่เป็นห้องนั่งทั้ง2ห้องชั้นบนเข้าใจว่าไม่แน่ใจว่ามาทันไหมเข้าใจว่าผู้ที่ไปอ่ะพอขึ้นไปชั้น2มันจะได้ความเป็นส่วนตัวเขาอาจจะชอบในมิติตรงนั้นและชอบที่คุณกี้ได้พูดถึงว่าห้องที่เป็นหนังสือสะสมของทั้งคู่อะค่ะคือร่องรอยการอ่านนะคะของคนทั้งคู่นี้เลยนะคะทั้งของคุณกี้แล้วก็คุณเกมเราก็จะมองไปถึงอนาคตและถึงแม้จะแบบหน้าร้านจะเพิ่งเปิดได้ประมาณเดือนเศษๆแต่ว่าตัวร้านที่เป็นออนไลน์เนี่ยก็เปิดมาได้3ปีแล้วใช่ไหมคะมองถึงอนาคตทั้งหน้าร้านแล้วก็ที่เป็นออนไลน์ไว้อย่างไรบ้างคะสำหรับ100 Acre ค่ะจริงๆในทิศทางของออนไลน์ค่ะก็ด้วยโลกออนไลน์ค่ะมันจะมีการปรับตัวอุ๊ยถ้าแบบเราทำงานกับแพลตฟอร์มอย่างเงี้ยที่แบบเกมเรียกได้ว่าเราปรับตัวกันทุกวันนะคะในส่วนของทิศทางออนไลน์ก็คงเป็นเรื่องของการปรับตัวนะคะเพื่อให้เข้ากับคนทั้งเรื่องของการอำนวยความสะดวกจริงๆเราก็มีระบบหลังบ้านหรืออะไรต่างๆที่เราแบบออกแบบขึ้นมาเพื่อให้มันสอดรับกับบริบทของเราจะเรียกว่ายังไงดีเป็นพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปนะคะค่อนข้างเยอะก็คงจะในส่วนของร้านออนไลน์ก็คงเป็นการปรับตัวให้อยู่ได้กับโลกออนไลน์แล้วก็สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคมากที่สุดแล้วก็พยายามที่จะหาหนังสือค่อนข้างที่จะหลากหลายมากยิ่งขึ้นเหมือนกับตอนนี้เราก็มีเปิดขึ้นมาอีกเพจหนึ่งอะค่ะก็คือ100 Acre Book Kids จะเป็นแบบเป็นหนังสือเด็กล้วนๆเลยค่ะแล้วก็พวกนิทานอะไรต่างๆเองเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ในส่วนของหน้าร้านที่เป็นออนไซต์เองทิศทางของเราจริงๆก็ค่อนข้างชัดค่ะคือเราอยากให้เกิดคอมมูนิตี้เกิดขึ้นอย่างที่บอกไปคือจริงๆมันจะมีคอนเซปต์นึงของร้านนะคะที่แบบเราคิดกันแต่แรกๆเลยก็คือว่าอะไรนะคะพี่เกมร้านหนังสือไม่ใช่เพียงแค่สถานที่ที่มีหนังสือขายแต่คือมิตรภาพของผู้คนที่รักการอ่านค่ะจริงๆตอนทำร้านแรกๆก็อยากจะเอาคำนี้ไปใส่ตรงบันไดแต่ว่าผนังมันรั่วก็เลยแบบว่าติดไม่ได้ค่ะจริงๆเราอยากให้หน้าร้านมันเป็นพื้นที่แบบนี้ค่ะส่วนเรื่องอื่นๆก็มีคาเฟ่มีขนมมีอะไรก็พอที่จะได้เหมือนกับหล่อเลี้ยงกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ประเด็นหลักๆก็คือก็อยากจะให้เกิดคอมมูนิตี้ตรงนี้มากกว่าแล้วก็ด้วยพื้นที่ที่อยู่ใกล้มหาลัยก็จะได้มีน้องๆแวะเวียนมาทำกิจกรรมบ้างหรือว่าคนอื่นๆที่ตั้งใจอยากมาจัดกิจกรรมหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่จะจัดของเจ้าชายน้อยใช่ไหมคะก็เป็นน้องที่แบบว่าเขาแบบตั้งใจมาจากกรุงเทพเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับที่แบบเราคุยกันตั้งแต่ตอนต้นว่ามันอาจจะเป็นที่ท่องเที่ยวที่คนตั้งใจจะมาทั้งผู้จัดแล้วก็ผู้ร่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ที่เราเปิดร้านออนไลน์มาคือเราจะเห็นได้เลยว่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นตัวคนที่มาซื้อหนังสือกับเราเป็นแบบตัวสนทนากันแต่ว่าบางครั้งมันก็จะถูกออกแบบผ่านบทสนทนาเหมือนกับเป็นเหมือนรูปแบบที่เราตั้งใจว่าเราไม่ใช่แบบซื้อมาขายไปแล้วก็จบแต่เราออกแบบตั้งแต่กระบวนการของการพูดคุยว่าเราจะต้องพูดคุยแบบนี้นะหรือว่าการหาหนังสือการแนะนำหนังสือสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าแล้วก็มีการติดตามจนลูกค้าได้รับของอย่างเงี้ยค่ะคือเพราะฉะนั้นถามว่าเราแบบมันสำคัญยังไงคือมันค่อนข้างสำคัญต่อคนที่เขาต้องการหนังสือเล่มนั้นๆมากๆแล้วมันก็จะทำให้แม้กระทั่งคนที่ขายเองเราก็รู้สึกแบบหิวใจไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเวลาเราได้เช็ดหนังสือเราได้แพ็คของเราก็รู้สึกว่าเรารักหนังสือเล่มนั้นจริงๆเราได้แบบเลือกเล่มที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าคนนั้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันจึงไปไกลมากกว่าคำว่าสำคัญต่อสถานที่แต่ว่ามันเป็นเหมือนสิ่งที่หล่อเลี้ยงใจทั้งคนที่ทำร้านด้วยแล้วก็รวมถึงถ้ายิ่งมันเกิดประโยชน์ต่อคนที่อ่านอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบบางครั้งลูกค้าก็จะรีวิวกลับมาว่าอ่านแล้วเขาสามารถไปปรับใช้กับโรคที่เขาเป็นอยู่ได้นะหรือว่าหมายถึงโรคอย่างเช่นเป็นคนเป็นโรคมะเร็งโรคซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบอย่างนี้ด้วยทีนี้พอเราขยับมาทำหน้าร้านใช่ไหมคะความสำคัญของมันต่อสถานที่สักสถานที่นึงมันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงนะคะมันจะมีความที่แตกต่างกับแบบออนไลน์อยู่ค
คือมันจะเป็นเรื่องของการที่เราได้เห็นตัวเห็นตนเห็นหน้าตากันแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกว่าทำให้สถานที่แห่งนี้หมายถึงว่าคนที่มาก็คือเขาต้องตั้งใจที่จะมาเพื่อที่จะมาเจอกับกี้กับเกมหรือว่ามาเจอกับคนอื่นๆที่จะมาจัดกิจกรรมที่ร้อยเอเคอร์นะคะในส่วนของผมก็อย่างที่ตั้งไว้เบื้องต้นนะฮะว่าร้านหนังสือไม่ใช่เพียงสถานที่ที่มีหนังสือขายแต่คือมิตรภาพของผู้คนที่รักการอ่านเองตรงนี้คือต้องการที่จะให้มันเป็นคอมมูนิตี้จริงๆเพราะเราไม่ได้เน้นที่จะแบบว่าให้มันขายหนังสืออะไรเยอะแยะฮะเหมือนถ้าจะพูดถึงเป็นบิสเนสจริงๆก็คือมันไม่น่าจะอยู่ได้ด้วยตัวของมันเองเรายังอาศัยส่วนอื่นๆที่เข้ามาช่วยเสริมอยู่อย่างเช่นจากออนไลน์บ้างจากการขายที่มันเป็นพวกคาเฟ่พวกน้ำพวกอะไรครับเพื่อที่จะให้มันอยู่ได้ก็เหมือนอยากให้มันเป็นที่ที่คนที่ชอบเหมือนกันก็คือชอบหนังสือรักหนังสือเหมือนกันได้มารวมตัวกันนี่คือเรื่องราวของร้อยเอเคอร์ร้านหนังสือเล็กๆที่มีชื่อใหญ่ที่สุดในโลกแล้วเราก็ได้เห็นพลังนะคะของการที่หนังสือได้มีส่วนในการที่จะหล่อเลี้ยงข้างในนะคะของผู้ที่ก่อตั้งทั้งสองคนก็คือคุณกี้นราทิพย์นาถทองและคุณเกมสุทธิพงษ์แก้วอามาศวันนี้ทางรายการหลบมุมอ่านต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านที่มาร่วมพูดคุยและเราก็หวังว่าร้านหนังสือแห่งนี้ค่ะจะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จะนำพาผู้คนแล้วก็มิตรภาพได้งอกงามวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการหลบมุมอ่านสวัสดีค่ะข่าวสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ X เพียงเสิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast